าพสตรีหลายท่านนะคะเคยมีข้อสงสัยที่สอบถามเข้ามาว่าในการฝึกโยคะมีท่าไหนไหมที่ช่วยให้มีขาเรียวงามได้แล้วก็เป็นท่าที่ไม่ยากมากนักนะคะวันนี้ค่ะได้นำท่า Downward Dog Split Pose นะคะหรือท่าสุนัขก้มแบบแยกขานะคะผสมกับท่าบิดตัวมาฝากกันนะคะเป็นท่าหนึ่งในอาสนะของโยคะที่ช่วยให้มีเรียวขาที่สวยงามทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกพร้อมกันนะคะจะแยกเท้าออกจากกันความกว้างในระดับสะโพกค่ะนิ้วทั้ง10นิ้วกางออกกว้างๆนะคะเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่ะตั้งปลายเท้าขึ้นแล้วยกสะโพกลดศีรษะสู่ท่า Downward Facing Dog ค่ะตอนนี้นะคะให้ทุกคนนะคะแยกเท้าออกในระดับสะโพกของตัวเองแล้วงอเข่าค่ะเล็กน้อยเป็นการวอร์มอัพกล้ามเนื้อกันก่อนค่ะเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อนะคะช้าๆค่ะค่อยๆงอเข่าแต่มือนะคะจะอยู่ในสถานที่การผลักตัวให้สะโพกชี้ขึ้นสูงเราจะไม่ดึงตัวไปในลักษณะนี้นะคะพร้อมแล้วนะคะยืดเข่าทั้งสองข้างตึงแล้วดึงสะโพกเป็นสามเหลี่ยมทะแยงขึ้นข้างบนค่ะในท่า Downward Dog นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเป็นธรรมชาติและผ่อนคลายค่ะหายใจเข้านะคะค่อยๆยกขาขึ้นสูงทรงตัวไว้นะคะอยู่กับลมหายใจตัวเองตานะคะมองที่หัวเข่าหรือมองที่สะดือค่ะมีสมาธิอยู่กับลมหายใจค่ะแล้วหายใจเข้านะคะค่อยๆพับขาขวาให้อยู่ใกล้สะโพกด้านซ้ายที่สุดนะคะแล้วหายใจออกเปิดสะโพกด้านขวาขึ้นตามองลอดแขนให้เห็นปลายเท้าด้านขวาของตัวเองค่ะแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ3รอบลมหายใจค่ะหายใจเข้าเหยียดขาขวาขึ้นสู่เพดานค่ะหายใจออกค่อยๆลดเท้าขวาลงสู่พื้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาทำด้านซ้ายกันบ้างนะคะขยับขาทั้งสองข้างเล็กน้อยค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายและเข่าตึงค่ะหายใจเข้าหายใจออกเหยียดขาซ้ายขึ้นสู่เพดานค่ะได้ไม่สูงเท่าตูนไม่เป็นไรค่ะลดมาเท่านี้ก็ได้หรือระดับไหนที่เราทำได้สังเกตปลายเท้าค่ะปลายเท้าตูนจะไม่ได้พ้อยขึ้นลักษณะนี้ปลายเท้าจะชี้ลงด้านล่างค่ะชี้ลงสู่พื้นนะคะปลายเท้าแล้วหายใจเข้าพับขาซ้ายให้ใกล้สะโพกค่ะหายใจออกเปิดสะโพกด้านซ้ายขึ้นมองลอดแขนขวาให้เห็นเท้าซ้ายด้านหลังค่ะเปิดสะโพกขึ้นมากๆนะคะหายใจเข้ายืดแขนซ้ายตึงหายใจออกลดขาซ้ายลงวางพื้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดเข่าลงทั้งสองข้างและหมอบกราบสู่ท่าชายโพสค่ะอยู่กับลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆผ่อนคลายถ้าใครรู้สึกว่าการค้างในท่าชายโพสแล้วเกร็งบริเวณหัวไหล่นะคะให้งอข้อศอกลงพื้นค่ะจะรู้สึกสบายมากขึ้นและอยู่กับลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆพยายามกดสะโพกนะคะให้แนบชิดติดกับส้นเท้ามากที่สุดค่ะอยู่กับลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเป็นธรรมชาติสัก5รอบลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นนั่งบนส้นเท้าหายใจออกแอ่นอกเงยหน้าขึ้นลดลงค่ะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับท่า Downward Dog Split Pose นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนอกจากไม่ยากแล้วฝึกเป็นประจำยังจะมีเรียวขาที่สวยงามและมีสะโพกที่แข็งแรงด้วยค่ะ